ครับที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันอย่างเป็นธรรมชาตินะครับและแม้ว่าจิตจะไม่สามารถมองเห็นหรือว่าจับต้องได้แต่ก็มีพลังงานจะสามารถสั่งการและก็ควบคุมสมองให้ทำตามสิ่งที่ใจเราปรารถนาได้นะครับและการตรวจวัดคลื่นสมองก็จะบอกถึงความสัมพันธ์ที่เกี่ยวเนื่องกันของผู้ที่มีการฝึกจิตฝึกสมาธิซึ่งก็จะมีคลื่นสมองที่มีความสมดุลกันครับปัจจุบันยังไม่มีเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ใดๆที่สามารถตรวจวัดพลังจิตได้แต่ความเชื่อที่ว่าพลังจิตเป็นพลังงานรูปแบบหนึ่งซึ่งสามารถมองเห็นได้จากกล้องปอร่าคือสิ่งต่างๆก็จะบอกถึงความรู้สึกของเราเมื่อไหร่กล้องปอร่าพัฒนามาจากการถ่ายภาพเรืองแสงที่วัดพลังงานความร้อนจากสิ่งมีชีวิตอย่างร่างกายของคนเราก็มีพลังงานความร้อนอยู่เช่นกันนะครับสามารถถ่ายภาพออกมาเป็นสีต่างๆตามภาวะจิตของผู้ถูกถ่ายภาพในขณะนั้นซึ่งสามารถบอกถึงสภาวะจิตของคนว่าเป็นเช่นไรเช่นคนทั่วไปในภาวะปกตินั้นแสงออร่าจะเป็นสีแดงและเหลืองคนที่มีจิตใจสงบจะมีแสงออร่าเป็นสีม่วงเราทำเรื่องสายออร่าต่างๆที่ถือเป็นวิทยาศาสตร์จริงๆเป็นวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับจิตที่เกี่ยวข้องกับจิตเพราะการว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยคนที่จะสนใจเรื่องจิตบางคนเนี่ยชอบวิทยาศาสตร์ต้องการที่จะให้เป็นรูปเป็นร่างเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาในนักวิทยาศาสตร์ทางต่างยุโรปอเมริกาเนี่ยเขาก็คิดค้นเรื่องของกล้องออร่าเพราะว่าฝรั่งเวลาเขาสนใจว่าทำต่างๆเขาสนใจจริงๆเขาคิดออกมาเขาก็พัฒนาเอ๊ะคนเราเนี่ยมันมีพลังชีวิตและพลังชีวิตเนี่ยสามารถรับได้และพลังชีวิตของคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันแม้แต่คนเดียวกันว่าในแต่ละภาวะจิตก็ต่างกันทุกวันนี้ในวงการแพทย์สามารถไขปริศนาการทำงานของสมองได้เป็นผลสำเร็จครับพวกเขาค้นพบว่าสมองของคนเราแบ่งออกเป็น2ซีกซีกซ้ายและซีกขวาโดยทำงานผ่านคลื่นสมองซึ่งเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีอยู่ในร่างกายของคนเราคือสมองนี่มันเป็นคลื่นที่เราวัดออกมาจากตัวเซลล์ไฟฟ้าในสมองของเราเนี่ยเพราะว่าปกติแล้วเซลล์ในสมองเราเนี่ยมันจะมีการวางแนวที่เป็นแนวตั้งฉาก90องศากับผิวศีรษะหนังหนาของเราเนี่ยนะครับแล้วตัวนี้มันจะทำให้เกิดเป็นคู่บวกคู่ลบขึ้นมาครับก็จะทำให้เกิดเป็นสนามแม่เหล็กนะฮะแล้วก็ทำให้เกิดเป็นประจุไฟฟ้าเกิดขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็คือทุกคนจะมีคลื่นไฟฟ้าสมองของเราอยู่ทุกคนต้องมีนะฮะทีนี้ในคลื่นไฟฟ้าคนเราในมนุษย์เนี่ยก็จะมีความถี่อยู่หลายช่วงครับนะฮะหลักใหญ่ก็มีอยู่4ช่วงเท่าที่รู้ในปัจจุบันนะฮะเทคโนโลยีที่เราพูดมีเขาเรียกว่าอัลฟาครับอัลฟาเวฟนะฮะแล้วก็บีต้าเวฟครับแล้วก็ทีต้าเวฟครับแล้วก็เดลต้าเวฟทำไมก็ถึงมีชื่อแปลกๆเรื่องนี้เพราะว่าความถี่มันต่างกันชัดเจนมองบอกสภาพจิตใจได้ไหมครับสภาพจิตใจเป็นตัวที่มีการศึกษาพอสมควรนะครับแต่ต้องบอกนิดหนึ่งว่าการศึกษาที่ผ่านมาเนี่ยยังไม่สามารถได้ข้อสรุปที่ชัดเจนนะครับว่าตัวคลื่นสมองตัวนี้เนี่ยสามารถบ่งถึงภาวะจิตใจเช่นบ่งถึงสติสัมปชัญญะว่าคนนี้ฉลาดกว่าคนนี้หรือเปล่าซึ่งตรงนั้นไม่สามารถสรุปได้นะครับแต่ว่าอาจจะมีการข้อมูลที่ออกมาเยอะนิดหนึ่งเช่นมีการทำในคนไข้ที่มานั่งสมาธิครับแล้วพบว่าคลื่นไฟฟ้าในคนที่นั่งสมาธิเนี่ยจะมีอัลฟาเวฟที่ดูดีกว่าคนที่ไม่นั่งสมาธิการวัดพลังงานไฟฟ้าบริเวณสมองด้วยเครื่องมือ electroencephalogram หรือ EEG ทำให้นักวิจัยทางประสาทวิทยาพบว่าคนเราสามารถควบคุมคลื่นสมองได้หากมีการฝึกฝนทางจิตทำให้สามารถควบคุมภาวะอารมณ์และจิตใจได้ซึ่งสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องเหนือธรรมชาติหรือลึกลับนะครับแต่เป็นเรื่องที่ทุกคนสามารถฝึกฝนได้
ผลวิจัยทางประสาทวิทยาทำให้เราทราบว่าขณะที่เราตื่นสภาวะคลื่นสมองของเราเรียกว่าเบต้าเป็นการรับรู้อย่างปกติครับแต่พอใกล้จะหลับคลื่นสมองจะค่อยๆเปลี่ยนเป็นอัลฟาทีต้าและเดลต้าเป็นสภาวะที่เข้าสู่การหลับลึกที่สุดซึ่งสภาวะอัลฟาจะพบในผู้ที่มีการฝึกฝนทางจิตและเป็นผู้ที่สามารถควบคุมจิตได้สำนึกให้รับรู้ข้อมูลต่างๆได้ดีครับการรับรู้ของคนเราแบ่งออกเป็นสองระดับคือจิตสำนึกและจิตได้สำนึกจิตสำนึกคือการรับรู้ในขณะที่ยังรู้ตัวและสามารถสัมผัสได้ด้วยตาหูจมูกลิ้นกายส่วนจิตได้สำนึกก็คือการรับรู้โดยผู้รับได้รู้ตัวและสามารถกำหนดพฤติกรรมของเราได้จากการสำนึกจิตได้สำนึกเนี่ยนะครับการทำงานของเขานี่คือจิตใต้สำนึกเนี่ยเป็นแค่แรงผลักครับที่จะทำให้เรามีความคิดพฤติกรรมเนี่ยครับแบบใดก็ได้ตามที่จิตใต้สำนึกเนี่ยเป็นตัวกระทำเสร็จแล้วพอเรารู้ว่าจิตใต้สำนึกเนี่ยเป็นตัวสำคัญเราก็จัดการกับจิตใต้สำนึกได้โดยใส่ข้อมูลที่เขาครับนะแล้วอย่างแรกเป็นยังไงก็ใส่ข้อมูลเข้าไปใส่ข้อมูลเข้าไปใส่ข้อมูลเข้าไปครับโดยมีเทคนิคว่าต้องใส่ซ้ำๆแล้วจิตใต้สำนึกเขาก็จะรับแล้วก็ปรับเปลี่ยนไปตามนั้นท่านผู้เชี่ยวชาญด้านจิตเวชได้ทำการวิจัยเพื่อพัฒนาจิตใต้สำนึกของคนเราให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์หรือผิดปกติไปในทางที่ดีขึ้นโดยการใส่ข้อมูลเข้าไปในสมองพร้อมๆกับเสียงเพลงซึ่งผู้รับไม่รู้ตัวเครื่องมือนี้ถูกเรียกว่าซับลิมินอลเทปซับลิมินอลนี่นะมันก็จะมีเสียงอยู่สองระดับระดับหนึ่งก็คือเสียงที่เป็นเสียงดนตรีเสียงธรรมชาติครับอันนี้มันจะดังกว่าในอีกระดับหนึ่งก็คือเสียงที่เป็นข้อมูลที่เราต้องการส่งผ่านเข้าสู่จิตใต้สำนึกแล้ววิธีทำเสียงเมสเซจที่บอกไปเลยนะครับที่ส่งไปจากจิตใต้สำนึกเนี่ยทำยังไงครับเนี่ยก็เราใช้หลักแบบนี้นะฮะเราใช้หลักคุณสมบัติที่แตกต่างไปจากการพูดธรรมดาแบบนี้นั่นอันหนึ่งอีกอันนึงคือระดับความดังระดับความดังของเสียงที่เป็นข้อมูลตรงนี้เนี่ยมันจะต้องต่างจากเสียงที่ปั่นจิตสำนึกในระดับอย่างน้อย17เดซิเบลสูงนี้นะครับเพื่อให้มันเสียงบนเสียงที่ดังกว่านี่มันกบเสียงที่เบากว่าหรือเสียงจิตใต้สำนึกเนี่ยลงไปนั้นหูนี่จะได้ยินเฉพาะเสียงที่ดังกว่าครับนะเสียงตรงนี้มันมีอยู่มันจะไม่ได้บนจิตสำนึกมันจะเข้าไปเองนั้นทุกวินาทีที่ฟังมันจะมีเสียงสองเสียงแต่เสียงบนกับเสียงที่ดังกว่าเราได้ยินเสียงนี้เราไม่ได้ยินแต่มันเข้าหูเข้าสู่ส่วนประสาทเข้าสู่สมองของเราซับลิมินอลเทปแสดงให้เห็นความเชื่อทางการแพทย์ว่าจิตมีผลโดยตรงต่อร่างกายสามารถช่วยจับระบบความจำแก้อาการนอนไม่หลับหรือกระตุ้นความสุขให้เด็กเป็นงานวิจัยเล็กๆของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตเวชที่ศึกษาการรับรู้ผ่านจิตใต้สำนึกเพื่อสั่งให้สมองของคนเราได้ทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพมากขึ้นครับข้อมูลที่ส่งผ่านเข้าไปคล้ายๆเหมือนจิตใต้สำนึกของเด็กนะคะดังนั้นเขาจะเข้าไปโดยที่ไม่รู้ตัวอย่างเช่นถ้าเอาของโมเสสของเรามาเปิดธรรมดามันจะไม่มีคลื่นตัวนั้นมันก็ได้แค่แป๊บมันก็มีประโยชน์เหมือนกันแต่ไม่ลึกเท่าเทปของคุณหมอมันเหมือนเป็นยาเป็นเด็กที่อยู่ไม่นิ่งไม่อะไรเนี่ยนะคะช่วยได้จากการที่ทำมาตลอดเลยค่ะคนที่สติปัญญาดีอยู่แล้วก็ไปได้เร็วเลยนะคะส่วนเด็กที่เขามีความจำสั้นสมาธิสั้นก็จะค่อยๆดีขึ้นจากที่เคยทำได้ข้อสองข้ออะไรเนี่ยก็จะเพิ่มมากขึ้นที่กว่าจะที่เคยเป็นไม่ว่าจะเป็นวิทยาศาสตร์หรือศาสตร์แขนงไหนๆต่างก็ยอมรับกันโดยทั่วไปว่าจิตใจคือส่วนที่สำคัญในการดำรงชีวิตถ้าจิตของเรามีพลังเข้มแข็งก็ย่อมจะมีกำลังและพลังในการต่อสู้กับเรื่องราวต่างๆรวมทั้งเป็นพลังในการดำเนินชีวิตต่อไปได้ดังคำกล่าวที่ว่าจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวนี่แหละครับจิตใจที่เข้มแข็งเป็นพลังจิตที่สร้างได้ด้วยตัวของคุณเองนะครับ
ลอดช่วงเวลาหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาผมได้มีโอกาสลงไปสัมผัสและค้นหาความจริงหรือไม่ของพลังจิตและผมพบว่าณวินาทีนี้ยังไม่มีใครสามารถใช้พลังจิตเคลื่อนย้ายสิ่งของดับเทียนหรือสร้างสิ่งเหนือธรรมชาติได้นะครับทุกสิ่งที่อ้างว่าเป็นพลังจิตสามารถอธิบายด้วยหลักการทางวิทยาศาสตร์ทั้งนั้นครับแต่สิ่งที่ผมพบและเชื่อมั่นคือพลังของจิตใจที่เข้มแข็งสามารถสร้างได้ครับและก่อให้เกิดสิ่งมหัศจรรย์ได้ด้วยตัวของเราเองหากไม่เชื่อคุณผู้ชมลองพิสูจน์ดูสิครับแท้จริงแล้วจิตที่มีพลังสามารถสร้างสิ่งมหัศจรรย์ให้เกิดขึ้นได้อย่างมากมายนะครับและพลังที่ว่านี้เกิดจากพลังทางความคิดจินตนาการที่สั่งจิตใต้สำนึกให้เปลี่ยนแปลงสิ่ง